ากันที่เวทีมวยราชดำเนินนะคะวันนี้เป็นศึกสอสมหมายของคุณสมหมายสกุลเมตตานะคะมาดูมวยคู่ที่4ของรายการค่ะตระกูลเพชรสอสมหมายพบกับจอมยุทธจิ๋ววอรุ่งทวีตระกูลเพชรหรือว่าเอกนรินทร์ท้าวคำชื่อเล่นชื่อว่าไอนะคะบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะลำปางหนาวหรือเปล่าไม่ทราบนะครับน้ำมาหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันทรงข่าวด้วยละกันพี่น้องเท่าจังหวัดลำปางนะครับคำขวัญก็คือฐานหินลือชารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลือนามงามพระธาตุลือไกลฝึกช้างใช้ลือโลกส่วนจอมยุทธจิ๋วหรือว่าเจษดานาทุ่งมนนะคะบ้านเกิดก็อยู่ที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเมืองฟ้าแดดสงยางโปงลางเลิศล้ำวัฒนธรรมภูไทยผ้าไหมแพรวาผาสวยภูผานมหาทานลำเปล่าไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีครับวันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับก็อย่าหาว่ามันเป็นเรื่องซ้ำซากย้ำไปย้ำมาเลยละกันนะครับเรื่องของคำขวัญจังหวัดนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดถึงคำขวัญแต่ละจังหวัดก็เพื่ออยากให้ทุกคนนะครับภาคภูมิใจกับจังหวัดของตัวเองครับสำนึกรักบ้านเกิดแล้วก็กลับไปช่วยเหลือถิ่นฐานบ้านเกิดครับถิ่นที่เราจากมาซ้ายจัดหนักครับปักข้างหลังข้างหลังกางเกงของเจ้าตีครับตระกูลเพชรนะคะอย่าเข้าหาครับจอมยุทธจิ๋ววอรุ่งทวีกำปั้นขวาขวาอีกทีนึงเป็นมวยกำปั้นหนักครับเตะหนักต่อยแรงสไตล์ของเขาก็เตะขาต่อยหมัดตอนนี้นี่ไปซ้อมอยู่กับทางด้านของเสียชนุทองประสมนะครับก็ร่ำอยู่กับเจ้าวันฉลองครับวันฉลองเองก็จะเจอกับหยกเพชรนะครับในรายการของทนายต่อยนัดยิ่งใหญ่นะครับ12ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็เรียกว่าได้ดูมวยดีๆกันอย่างต่อเนื่องครับ11ก็วันทรงชัยซุปเปอร์ไฟท์ครับ12ก็10เงินล้านของทนายต่อยครับเสียงก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังมีอาการเป็นหวัดอยู่นะครับหมดยกแรกโอ้โหนี่วันนี้ใจดีครับจะให้ดูกัน5ยกเลยครับตั้งแต่ยกแรกเลยตระกูลเพชรก็ล่าสุดเอาชนะแสนเก่งหนุ่ยกาแฟโบราณมานะครับก่อนหน้านั้นชนะฟ้าสั่งต่อพิทักษ์ชัยจอมยุทธจิ๋วชนะโชคดีปอตระกูลแล้วมาชนะน็อกยก3ประกายทองสิทธิ์น้อยครับกำปั้นนี่อย่าไปถามเขาว่าหนักไม่หนักเพราะว่าถ้าเกิดไปถามเลยเขาจะสวนกลับมาทันควันว่าลองดูไหมพี่หนักไหมแกไม่ถามหรอกแกต่อยเลยครับปากข้างหลังกางเกงนะครับว่าผมเอาอยู่ครับกางเกงของเจ้าจอมยุทธจิ๋ววอรุ่งทวีวันดีเคินดีแกก็ We Love มวยดีทีสปอร์ตนะครับน่ารักมากครับชื่อเล่นชื่อเท่นะครับส่วนทางด้านของตระกูลเพชรนี่ชื่อเล่นชื่อไอครับไม่ได้ชื่อตีอย่างที่เขาเรียกกันนะครับแต่เป็นฉายาของเขาแข้งซ้ายครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้มาเยอะแล้วนะครับตระกูลเพชรนี่แต่ก่อนนี่ชื่อเหนือสยามเกียรติประพัฒแล้วมาเป็นตระกูลเพชรธนศักดิ์ขนส่งและล่าสุดของล่าสุดครับตระกูลเพชรสอสมหมายครับโดยสมหมายสกุลเมตตาครับสนับสนุนซ้อมอยู่ที่ลำปางครับแต่ว่ามาเตรียมตัวเตรียมน้ำหนักทำน้ำหนักระยะโอ้ยแข้งซ้ายครับโอ้โหร่วงลงตามแข้งครับลุกขึ้นมาเร็วครับทางด้านของจอมยุทธจิ๋วโอ้โหเอาละครับตระกูลเพชรยังไงพุ่งซ้ายออกแข้งซ้ายทีบครับกรรมการร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนไพรวงศ์ครับฝืนหรือยังครับเตะตัดล่างเจ้าตีครับเห็นเหยื่อแล้วครับอ้าวแหม่ล่วงลงไปอีกแล้วครับลุกขึ้นมาแข้งซ้ายครับพยายามจะบวกหมัดเอาฟันศอกขวาแข้งซ้ายไปจิ้มหมัดจิ้มหมัดแหม่ล่างสลับบนออกแข้งซ้ายปูดเลือดเลือดก็ไหลครับงัดศอกซ้ายโอ้โหกลางแสกหน้าครับนี่ครับจังหวะศอกขวาก่อนหน้านี้นะครับทำให้ทางด้านของจอมยุทธจิ๋วนี่เลือดอาบเลยนะครับแหมเลือดนี่ฉีดแรงมากแล้วก็มาโดนงัดศอกซ้ายแสกหน้าครับค่ะแล้วก็หลับไปเลยโอ้โหจอมยุทธจิ๋วครับน้องเฟิร์นช่วยด้วยครับค่ะแฟนแกน้องเฟิร์นก็ช่วยไม่ได้ค่ะโอ้น้องเฟิร์นก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้ต้องช่วยตัวเองนะคะให้หมอช่วยตัวเองก็ไม่ได้แหละครับตอนนี้ครับให้คุณหมอแล้วกันเป็นหน้าที่ของแพทย์นะคะ